สวัสดีครับผมเจนเองครับและนี่ก็คือวล็อกนะครับวันนี้ผมกำลังจะไปอยุธยานะครับกับเขมแล้วก็พี่ๆของเขานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะไปแล้วครับตอนนี้เรากินข้าวเช้าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยกันแล้วและเราก็พร้อมจะไปกันแล้ววู้โอ้ยเดี๋ยวๆซ่อมโอ้ยเละๆๆๆโคตรยากเลยอ่ะได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดร็อกใหม่ๆนะครับเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับร็อกเจนทิพัฒน์ตอนนี้นู่นรถเราพร้อมแล้วเราเตรียมตัวจะออกไปอยุธยากันแล้วครับ Let's go ไปกันเลยเรามาถึงแล้วนะครับสำหรับอยุธยานี่ครับเห็นไว้ข้างหลังนี่คือกว่าเราจะถึงเนี่ยคือเราหลงกันมาเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วคือแบบพี่ของไอ้เขมอ่ะเขาจัดการด้วยการจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเลยครับแล้วเราก็มาถึงแล้ววัดชัยครับวัดที่เขาบอกว่ามันน่าเที่ยวที่สุดไปกันเลยดีกว่าถึงแล้วได้เข้าไปแล้วเขมรอมาทั้งวันเข้ามากันแล้วครับไปเดินเดินแม่งเหมือนกูไม่ได้ยินนะสุดยอดถึงแล้วอันนี้ที่เราอยู่เป็นซากเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นซากเนี่ยโดนจากพม่าเผานะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของมันว้าวเดี๋ยวมาเที่ยวได้เราไม่ค่อยมีรถท่องเที่ยวกันเลยว้าวฮู้ได้สวยและคือนี่แต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแถวๆนี้มันทำด้วยทองนะครับวัดหลายๆที่อ่ะทำด้วยทองล้วนๆเลยแล้วก็ที่โดนเป็นเงี้ยก็โดนพม่าเผานั่นแหละรู้สึกเสียใจอ่ะเอาจริงนะครับสำหรับผมที่ได้มาอยุธยาเนี่ยคือฟีลลิ่งมันแบบมันดื่มด่ำกับธรรมชาติความเนี่ยเป็น culture เก่าๆของไทยอ่ะสมัยก่อนคนไทยแล้วก็ทำอะไรได้อย่างงี้นะดูการสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยครับวัดอะไรเงี้ยทำดูดีมากแล้วผมมันรู้เป้าหมายแล้วที่ได้มาที่นี่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของไทยอีกครั้งครับแม้มันจะเหลือเพียงแค่ซากแต่มันก็ยังเป็นตำนานแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจดจำอยู่ทุกวันนี้ครับตัดเข้าฟุตเทจแบบยิ่งใหญ่กันบ้างดีกว่าอยากได้ฟุตเทจยิ่งใหญ่ครับตอนนี้เรามาแล้วครับสำหรับที่ที่มีช้างเยอะแยะนี่อุ้ยช้างเยอะแยะเลยโอเคครับเราจะขึ้นช้างกับไอ้เขมาสองคนนี่นี่มันกำลังวอล์กอยู่นะครับเราก็ผัดกันวอล์กตรงช่องของตัวเองอุ้ยช้างเต็มเลยถือใบหนึ่งอันนี้ตั๋วไปเออโอ้โหตัวไม่ใหญ่ว่ะเขมจัดเลยอย่าไปได้ยังจริงถ่ายรูปแชร์ยิ้มเลยครับเป็นไงเข็มตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเจนระวังตกนะฮะไม่นี่แขวนกล้องไว้อยู่ไม่เป็นไรการขี่ช้างแบบ first person นะครับรู้ไหมช้างกลัวจังหวัดอะไรสุรินทร์ผิดช้างกลัวพังงาโอ้นี่คือการร็อกที่ถ่ายบนช้างครับเข็มเป็นอะไรที่โอ้โหน่าจะรัสมากแต่เป็นการผจญภัยทราเวลที่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเนี่ยผมมีความฝันอยากทำคลิปท่องเที่ยวรอบโลกอยู่แล้วไงมันได้บรรยากาศอ่ะเวลาเราขี่ช้างเนี่ยโอ้โหเสียวก็เสียวกล้องตกนะถึงแล้วโอ้ถึงแล้วเพื่อนเอ้ยเร็วเขียนมาช้างน้อยน่ารักเป็นไงได้ป่ะเอาไหนโอ้ปกติได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสุดท้ายแล้วโรตีนี่ครับมันเป็นของขึ้นชื่อของอยุธยาเลยนะครับก็ต้องไปลองกันหน่อยแล้วนิดนึงน่าลองบ้านอร่อยสุดอ่ะโรตีสายไหมครับตอนนี้เราตัดฉากมาแล้วเราถึงใกล้ครับโรตีสายไหมนนท์ฮะตอนนี้เขมกำลังกดตังค์อยู่ฝากกดตังค์ด้วยนะมันเป็นธนาคารกสิกรนะก็แล้วหามานานซื้อข้าว300ฟรี1ชุดซื้อลงกันไปไหมทางหารโรตีก็มีอันนี้3ชุด100อันนี้2ชุด100เอา4ชุดแล้วกันจะได้200นี่ครับได้แถมมาด้วยเยี่ยมโรตีสายใหม่กลับกันดีกว่าครับครับถือของหลายอย่างวันนี้เราจะกลับแล้วเราได้ของแถมมาเต็มเลยนู่นครับรถอยู่นู่นกลับขึ้นรถกันแล้วเราจะเริ่มทำการห่อกันอันแรกอร่อยใครที่มาอยุธยาครับอย่าลืมกินโรตีสายใหม่ไม่ว่าร้านไหนผมว่าอร่อยหมดเอาละครับหลังจากกลับบ้านมาจากอยุธยานะครับเพลนอนแล้วก็หลับยาวเลย ยังไม่ได้ปิดคลิปก็ขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วก็กดอย่าลืมกด Follow IG 7007นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย